大家好，สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก็พบกับ老师อีกแล้วนะคะกับ老师ลูกน้ำนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนบทที่18กันนะคะให้ขออภัยค่ะเราจะมาเรียนบทที่19กันนะคะที่19课บทที่19 19ก็คือเลข19เนาะเรื่อง你家有什么人你家有什么人แปลว่าบ้านของคุณมีใครบ้างเจียแปลว่าบ้านนะคะ你ก็คือคุณเหยาก็คือมีเฉมเหรินก็คือใครบ้างนั่นเองเหรินแปลว่าคนเฉมแปลว่าอะไรบ้านของคุณมีใครบ้างนะคะอ่ะวันนี้ตอนที่หนึ่งเราจะมาเรียนเกิดคำศัพท์นะคะคำศัพท์ตอนที่หนึ่งเราจะชื่อทวงให้นะคะเชิงซื้อนะคะมาดูคำแรกกันเลยคำแรกอ่านว่าหมิงเหนียนหมิงเหนียนหมิงเหนียนแปลว่าปีหน้านะคะหมิงเสียงสองเหนียนเสียงสองหมิงเหนียนแปลว่าปีหน้าคำที่สอง大学大学大城市学เสียงสอง大学แปลว่ามหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยคำที่สาม毕业毕业毕เสียงสี่เย่ก็เสียงสี่毕业แปลว่าจบการศึกษานะคะจบการศึกษาคำที่สี่计划计划แปลว่าวางแผนการนะคะ计划วางแผนการต่อมาคำที่ห้าหลิวเฉวหลิวเฉวหลิวเฉวแปลว่านักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือว่านักศึกษาต่างชาตินั่นเองนักศึกษานักศึกษาต่างชาตินะคะนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อมาคำที่หกเขาป้าปะป้าปะก็คือพ่อคำที่เจ็ดกงจั่วกงจั่วแปลว่าทำงานคำที่แปดลี่ซื่อลู่ลู่ชื่อลู่นะคะต้องหอนี้นะคะลู่ม้วนลิ้นด้วยลู่ชื่อก็คือทนายความนะคะทนายความคำที่เก้าอีเชิงอีเชิงก็คือแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองนะคะคำที่สิบเกอ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 พี่ชายนะคะพี่ชายคำที่สิบเอ็ดไม่เม่ไม่เม่น้องสาวคำที่สิบสองคำว่าหลี่หลี่เปียนหลี่เปียนเปียนแปลว่าด้านนะคะหลี่แปลว่าในหลี่เปียนคือด้านในนั่นเองคำที่13ช่างช่างก็คือเข้าเฉวก็คือเรียนวงเล็บเฉวนี่นะช่างเฉวจะแปลว่าเข้าเรียนนะคะช่างก็คือเข้านะคำที่14 14อ่านว่าจงเฉวจงเฉวแปลว่ามัธยมนะคะมัธยมต่อมาคำที่15ห้วยห้วยหุยเสียงสี่หุยแปลว่าสามารถนะคะหุยแปลว่าสามารถคำที่สิบหกเหยียนจิ้วเซิงเหยียนจิ้วเซิงแปลว่าบัณฑิตนะคะหรือว่านักศึกษาที่ทำการวิจัยนั่นเองเหยียนจิ้วเซิงนะคะต่อมาคำที่สิบเจ็ดโขโขก็คือปากนะคะโขแปลว่าปากคำที่สิบแปดต้าเฉวเซิงต้าเฉวเซิงแปลว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะต้าเฉวเซิงนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อมาคำที่19จงเฉวเซิงจงเฉวเซิงจงเฉวเซิงแปลว่านักศึกษาระดับมัธยมนะคะระดับมัธยมต่อมาคำที่20คำว่าเจ้าเพี้ยนเจ้าเพี้ยนแปลว่าภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายเมื่อกี้เราชื่อผิดไม่ใช่นักศึกษาระดับมัธยมนักเรียนระดับมัธยมนะคะเฉวเซิงเนี่ยจะแปลว่านักเรียนนะคะแปลว่านักเรียนนักเรียนระดับมัธยมนักเรียนมัธยมนั่นเองนะคะต่อมาคำที่20เจ้าเพี้ยนเจ้าเพี้ยนก็คือภาพถ่ายต่อมาคำที่21คำว่าเฉวนเฉวนเสียงสองเฉวนแปลว่าทั้งหมดนะคะเฉวนแปลว่าทั้งหมดต่อมาคำที่22คำว่าหนีหายหนุ่ยหายหนุ่ยหายคือลูกสาวนั่นเองหนุ่ยหายหนุ่ยหายแปลว่าลูกสาวคำที่23โฮเปียนโฮเปียนแปลว่าด้านหลังนะคะด้านหลังคำที่24คำว่าหงหงหงเสียงสองหงแปลว่าสีแดงคำที่25ชั่วชั่วชั่วแปลว่าผิดนะคะชั่วผิดคำที่26นะคะคำว่าเฉียนเปียนเฉียนเปียนก็คือข้างหน้านะคะข้างหน้าคำที่27เซี่ยง
เสี่ยงเสี่ยงจะแปลว่าเหมือนหรือว่าคล้ายนะคะเสี่ยงเหมือนหรือว่าคล้ายคำที่28ตี้ติตี้ติเสียงสี่นะตี้ติแปลว่าน้องชายนะคะน้องชายคำที่29เอ๋อจื่อเอ๋อจื่อแปลว่าลูกชายเอ๋อจื่อแปลว่าลูกชายคำที่30โย่เอ๋อหยวนโย่เอ๋อหยวนแปลว่านักเรียนอนุบาลนะคะนักเรียนอนุบาลคำที่31หนูเอ๋อหนุ่ยเอ๋อแปลว่าผู้หญิงนะคะหนุ่ยเอ๋อแปลว่าผู้หญิงคำที่32เกาจงเกาจงเกาเสียงหนึ่งจงก็เสียงหนึ่งเกาจงแปลว่ามัธยมปลายนะคะคำที่33คำว่าชีจื่อชีจื่อชีจื่อแปลว่าภรรยานะชีจื่อภรรยาคำที่34หายจื่อหายจื่อหายจื่อแปลว่าเด็กๆนะคะเด็กๆคำที่35ชื่อจี้ชื่อจี้ชื่อจี้แปลว่าโลกนะคะโลกคำที่36เหยี่ยจิงเหยี่ยจิงเหยี่ยจิงก็คือตานั่นเองดวงตาของเรานะคะเหยี่ยจิงคำที่37เหลาหูเหลาหูเหลาหูแปลว่าอะไรเหลาหูแปลว่าเสือนะคะเหลาหูแปลว่าเสือต่อมาคำที่38คำว่าเมาเสียงหนึ่งนะเมาเมาแปลว่าแมวนะคะเมาแปลว่าแมวคำที่39เหนียนจีเหนียนจีเหนียนจีแปลว่าชั้นปีนะคะชั้นปีคำสุดท้ายคำที่40คำว่าโถฝักโถฝักโถฝาแปลว่าผมนะคะโถฝาแปลว่าผมเส้นผมนั่นเองนะคะบทนี้มีทั้งหมด40คำเอาล่ะช่วยทวนทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะคำที่1นะคะหมิงเหนียนหมิงเหนียนแปลว่าปีหน้าคำที่2ต้าเฉวต้าเฉวมหาวิทยาลัยปีเย่ปีเย่จบการศึกษาจี้ฮว่าจี้ฮว่าวางแผนการหลิวเฉวหลิวเฉวนักศึกษาแลกเปลี่ยนป้าป่าป้าป่าพ่อกงจั่วกงจั่วทำงานลู่ซื่อลู่ซื่อทนายความอีเซิงอีเซิงแพทย์เก๋อ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 พี่ชายเม่ยเหม่ยเม่ยเหม่ยน้องสาวหลี่หลี่ในช่างช่างเข้าจงเสวจงเสวมัธยมหุยหุยสามารถเหยียนจิ้วเซิงเหยียนจิ้วเซิงบัณฑิตโขโขปาก大学生大学生นักศึกษามหาวิทยาลัยจง学生จง学生นักเรียนมัธยม照片照片ภาพถ่าย旋旋ทั้งหมด女孩女孩ลูกสาว后边后边ด้านหลัง红红สีแดง错错ผิด前边前边ด้านหน้า像像เหมือนหรือว่าคล้าย弟弟弟弟น้องชาย儿子儿子ลูกชาย幼儿园幼儿园โรงเรียนอนุบาล女儿女儿ผู้หญิง高中高中มัธยม妻子妻子ภรรยา孩子孩子เด็กๆ世界世界โลก眼睛眼睛ตา老虎老虎เสื้อเอ้ยขออภัยเสือ老虎คือเสือ猫猫แมว年级年级ชั้นปี头发头发ผมโอเควันนี้ตอนที่1เราจะเรียนแค่คำศัพท์กันเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งในตอนที่2กับเนื้อเรื่องนะคะสำหรับวันนี้เจ๊เจี้ยนค่ะ